แลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดยโสธรแล้วก็เกี่ยวข้องกับตำนานบุญร่องไฟของจังหวัดยโสธรจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับชื่อเรียกว่าวิมานพญาแถนมีช่วงเวลาหนึ่งที่พญาแถนเนี่ยไม่ยอมให้พญานาคขึ้นไปเล่นน้ำทำให้ฝนไม่ตกลงมายังโลกมนุษย์พญากันคาดได้นำกองทัพสรรพสัตว์ทั้งหลายร่วมกับพญานาคขึ้นไปต่อสู้กับพญาแถนจนได้รับชัยชนะก็เลยเป็นข้อตกลงว่าถึงเดือน6นะชาวมนุษย์โลกก็จะยิงบั้งไฟโดยมีหัวเป็นพญานาคขึ้นไปบอกกล่าวแล้วก็ถึงเวลาที่จะปล่อยฝนลงมาจังหวัดยโสธรนั้นอาจจะเป็นเมืองเล็กๆแต่เป็นเมืองที่มีความสงบเงียบแล้วก็มีวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามนะครับเรามีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของเราอยู่หลายสิ่งหลายอย่างมาฟื้นนะครับความสดชื่นให้ร่างกายท่านสามารถปั่นจักรยานท่องเที่ยวได้โดยไม่มีอันตรายนะครับอยากเชิญชวนทุกท่านมาจังหวัดยโสธรครับ